สวัสดีนายหมายเลข8เราชื่อก๊อฟนะอยู่ป .5/4 แต่คนละโรงเรียนกับนายยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะหวังว่าเทอมนี้เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราแนบรูปเรามาให้ด้วยนะเผื่อเจอกันจะได้ทักกันได้เราไม่รู้ว่านี่เป็นจดหมายฉบับที่เท่าไหร่ที่เราเขียนถึงนายแต่มันอาจจะเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายถ้าเราไม่ได้บอกความในใจกับนายกันตั้งแต่วันแรกที่เราได้รู้จักกันจากจดหมายวิชาภาษาไทยกันรู้ไหมว่าที่เรารู้สึกดีในทุกเวลาที่อ่านจดหมายเพราะเราเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของนายจริงๆเราว่าเราอาจจะเคยเจอกันนะแต่ด้วยความไม่กล้าพอเราเองก็ไม่กล้าทักแต่เราก็เริ่มรู้สึกแน่ใจตั้งแต่ที่เราได้เจอหน้ากันสวัสดีนายหมายเลข8วันกีฬาสีอย่าลืมมาเจอกันให้ได้นะเราจะรอเจอนายนี่เราก็เขียนจดหมายกันมาหลายปีแล้วช่วงนี้ Amazon กำลังฮิตเรามาแลกเมลกันไหมเราจะได้คุยกันบ่อยขึ้นไงเราเองก็อยากได้ยินเสียงนายเหมือนกันดีไหมนายหมายเลข8แล้วนายชื่ออะไรอ่ะเราชื่อกอล์ฟนะชื่อกอนะสไปซ์ใส่เกลือเฮ้ยรู้ได้ไงว่าเราชอบกินสไปซ์ใส่เกลือเพราะต่อให้การจะเขียนจดหมายหรือแสดงออกมาเป็นคำพูดมันมีความเป็นธรรมชาติความธรรมดาที่เราสัมผัสได้ถึงความจริงใจต่อให้การจะไม่กล้าบอกความจริงเราก็ตามแต่รู้ไหมวันที่การยอมรับว่ากรคือกันเราดีใจมากเหมือนเราได้เจอกับคนที่เราตามหามาตลอดและคนคนนั้นก็คือกันคนที่ยืนตรงหน้าเราแล้วเราเชื่อจนเราขอเป็นแฟนขอบคุณการสื่อสารนะที่ทำให้เราได้ใกล้กันและรู้จักกันแม้ว่าวันนี้การสื่อสารจะทำให้เราสูญเสียความสัมพันธ์ไปก็ตามที่ผ่านมาเราอาจคิดว่าทุกอย่างมันใกล้จนละเลยคิดว่าทุกอย่างมันง่ายจนลืมวันเวลาที่มันยากเพียงเพราะเราหวังว่าเราจะทำงานเพื่อเขาคนที่ละเลยความสัมพันธ์เขาคนที่ลืมไปว่าครั้งหนึ่งเราเคยสื่อสารกับเขาผ่านจดหมาย MSN BB LINE และเขาคนที่เราอยากจะบอกว่าแต่งงานกันนะไม่ว่ากี่ข้อความที่สวยงามหรือแสนหวานแค่ไหนไม่อาจจะเป็นเหมือนก่อนงดงามเหมือนตอนเธอยิ้มให้กันบอกเราแต่งงานกันนะอืม